มาแล้วครับเปิดตัวมาก่อนเลยครับสำหรับทางมารัตกรีกอเรียนครับนักชกชาวอาร์เมเนียครับดูครับมาดของเขาครับนี่ครับดูครับท่าทางนี่ไม่ธรรมดาเลยครับนี่ครับนึกว่าเลโอไนดัสนะครับนึกว่านักรบแห่งสปาร์ตันเลยครับโอ้ดูครับคุณเห็นอะไรนี่ถือว่าดูเอาเรื่องเลยครับสำหรับมารัตกรีกอเรียนครับคู่นี้เคยเจอมา2ครั้งนะครับครั้งแรกเจอกันนะครับมารัตกรีกอเรียนชนะน็อกซุปเปอร์บอลนะครับส่วนไฟที่2เจอกันนะครับซุปเปอร์บอลนี่ชนะบ้างครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างละ1ครั้งนะครับนี่เป็นการชิงแชมป์โลกในรุ่นเฟเธอร์เวทเฉพาะการนะครับความสำคัญของการคว้าแชมป์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นบันไดนะครับจะไปต่อยกับชิงกิตซึ่งเป็นนักชกจากเบลารุสครับซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นนี้อยู่เลยครับนี่ครับจะต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับมาเลยครับซูเปอร์บอลน้องบ่าวบอลจากผัดลุงครับน้องบ่าวบอลจากผัดลุงนี่ครับแดกผัดลุงนี่ครับมาแล้วครับนี่เป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนพัทลุงของผมเลยครับซูเปอร์บอลครับมาแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับดูหุ่นของซูเปอร์บอลครับมาแล้วครับไฟล่าสุดนี่เพิ่งต่อยในกติกามวยไทยกับตะวันฉายแล้วก็แพ้ไปนะครับต้องยอมรับนะครับในไฟนั้นแพ้ในเรื่องความสดครับตะวันฉายสดกว่าแต่วันนี้นะครับก่อนไฟนี้จะเริ่มต้นขึ้นนะครับซูเปอร์บอลก็บอกครับว่ามั่นใจเหลือเกินครับว่าวันนี้จะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ครับเป้าหมายของเขานะครับชนะในวันนี้นะครับเพื่อเป็นบันไดไต่ไปชกกับชิงกิตอีกรอบนึงนะครับเขาบอกว่าติดใจเหลือเกินนะครับในการต่อยกับชิงกิตขอแก้มืออีกสักรอบนึงครับดูครับซูเปอร์บอลครับจะไปต่อยกับชิงกิตได้วันนี้ต้องชนะก่อนครับมารัตกรีกอเรียนคือด่านที่รออยู่ในตอนนี้นี่ครับดูเนื้อตัวของซูเปอร์บอลครับกล้ามนี่เป็นมัดๆครับอายุ30กว่าๆแล้วนะครับแต่ก็ถือว่ายังฟิตอยู่นะครับมาแล้วครับดูครับเสียงกรี๊ดครับเสียงกรี๊ดจากแฟนๆทั่วเวทีมวยลุมพินีครับโอ้โหมาแล้วครับข้ามเชือกไปแล้วครับซุปเปอร์บอลครับซุปเปอร์บอลนี่ทีเด็ดก็คือลูกเตะก้านคอเลยครับถ้าระวังไม่ดีนะครับมีโอกาสเสร็จซุปเปอร์บอลได้ส่วนนี้คืออีกฝั่งนึงครับมารัตกรีกอเรียนครับนักชกจากอาร์เมเนียคือความหลากหลายครับก็ต้องให้ซุปเปอร์บอลเลยครับมัดเข่าศอกนี่มาครบครับเตะก้านคอหน่อยแฟนๆบอกเตะก้านคอขอดูเครื่องหมายการค้าหน่อยซุปเปอร์บอลใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันเอาใจช่วยซุปเปอร์บอลกันหน่อยครับโอ้โหดูครับเลือดนักสู้ของทั้งคู่ครับกำลังจะหมดยกกำลังจะหมดยกยืนให้ได้ยืนระยะให้ได้ยืนระยะให้ได้ดูครับใครจะชนะครับใครจะชนะครับใครจะชนะสูสีสุดๆครับบอกเลยครับสูสีสุดๆออกหน้าไหนก็ได้ครับซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลแต่สุดท้ายก็ผ่านมันไปได้ครับซุปเปอร์บอลครับเอาเลยครับน้องบ้าซุปเปอร์บอลครับสุดยอดเลยสุดยอดว้าวและนี่ครับบทสัมภาษณ์จากซุปเปอร์บอลครับแต่ซุปเปอร์บอลครับเขาก็บอกแล้วนะครับว่าไฟนี้เขามั่นใจมากครับและเก็บไฟนี้ได้เขาจะขอท้าชิงกับชิงกิตอีกรอบนึงเลยครับ